คนเดียวเลยพูดอะไรดีเหงาไหมเหงาไม่เป็นไรยังนั่งคิดอยู่เลยว่าจะถ้าจะคุยอะไรดีนะจอยครับได้ได้ได้พูดถึงงานวันนี้ก่อนเลยครับผมครับผมก็รู้สึกดีใจมากครับที่ทางเซราบีนะครับชวนมานะครับผมก็ตื่นเต้นมากครับผมที่ได้เจอกับทุกคนนะฮะครับยังไงแฟนๆเยอะมากดีจิบของงานเลยสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีจ้าครับผมอันนี้ถือเป็นวันแรกที่มาเจอเขาหลังจากซีรีส์ออนป่ะใช่ครับผมเป็นงานแรกเลยครับผมหลังจากซีรีส์ EP 1ออนไปเนาะครับผมก็กระแสตอบรับดีนะดีนะ EP 1แต่วันที่ดูตอนแรกครับผมโอ้ยแต่พี่ฟอนพี่บุ๊คเขาน่ารักใช่ไหมเออเป็นน้องใหม่เข้ามาในแก๊งเหมือนกันนี่ใช่ใช่ครับแต่มีคนบอกว่าเราตกลงดีแน่แต่จริงเหรอฮะน้อยขอบคุณขอบคุณนะครับผมก็อีพีหนึ่งยังออกมาติดเดียวอยู่ติดเดียวไงติดเดียวนะเอาติดเดียวเนี่ยแต่ว่าครับก็แฮปปี้ครับผมดีใจมากๆครับที่ทุกคนชอบอีพีหนึ่งนะครับผมยังไงก็ฝากดูอีพีต่อไปอยู่กันยาวๆอย่างที่พี่ฟอร์ดบอกกัน5เดือนกับอีก20วันนะครับผมเป็นซีรีส์นั่นแหละที่เราอยากทำครับผมในการที่แบบเราเฝ้าดูคอมเมนต์แม้เราจะออกมานิดเดียวแต่ว่าได้รับคะแนนอ่ะโอ้ยก็เอาจริงๆผมนั่งไถดูคอมเมนต์ทุกวันเลยใช่ใช่ครับผมคอมเมนต์ไหนที่เราอ่านแล้วรู้สึกแบบมันประทับใจมันทำให้เราแบบมีไฟต่อจริงจริงๆก็มีหลายคอมเมนต์มากครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะครับที่ชอบในซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามนะครับทั้งพี่ฟอร์ดบุ๊คทั้งผมแล้วก็พี่เพิร์ดนะครับแล้วก็พี่จูมานะครับขอบคุณนะครับแล้วก็ฝากด้วยครับผมโอ้ยหายไปเยอะมากเลยครับพี่เพราะว่าเอาจริงๆตอนแรกเครียดมากเพราะว่าไม่คือเราเป็นน้องใหม่ด้วยไงแล้วเรามาคู่กับพี่เพิร์ดเนี่ยเรารู้สึกว่าพี่เพิร์ดเขาคือแบบโอ้ยดาราดังแบบซุปเปอร์ตาร์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆเพราะว่าเรารู้จักพี่เพิร์ดมาตั้งนานแล้วแต่ไม่ได้สนิทอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าดีใจมากๆแล้วก็ตอนนั้นบวกกดดันด้วยครับผมแต่พอผลงานออกมาก็ขอบก็ดีใจครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ชอบผลงานครับตอนนี้เรามีหมักหมี่ร่วมคนแล้วนะนี่ยิ้มอะไรเรายิ้มอะไรเราต้องทำหมักหมี่ให้หมักหมี่ได้ไหมคะครับผมก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมฝากทุกคู่เลยนะครับจะมีอย่างอื่นนอกจากหมักหมี่นอกจากหมักหมี่มีแฟนสาวพี่สาวเอาจริงๆอยากได้พี่สาวมากไวแถวนี้เขาไปผมอาจจะหล่อเท่ขนาดนี้เออใครบอกผมน่ารักไม่มีหรอกอันนี้คือการันตีโดยตัวผมเองใช่ครับผมเหมือนพี่บุ๊กอะยังไงอะกลายเป็นนอร์บอน้องลูกบุ๊กบุ๊กกี้บุ๊กกี้อยากว่าซีรีส์นี้เดี๋ยว EP ต่อไปเราจะได้เห็นครับผมก็ให้สปอยใช่ปะเดี๋ยวมันจะหลุดเอานะครับก็เอางี้ดีกว่าช่วง EP แรกๆก็จะเป็นพาร์ทของพี่ฟอร์ดบุ๊กก่อนนะก็จะอาจจะมีเพอร์เซนต้ามีพี่จูมาร์คมาแซมๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รอติดตามนะครับผมรอติดตามรับรองว่าพี่ฟอร์ดบุ๊กเดือดมากพูดแค่นี้เดี๋ยวหลุดเรารีวิวหน่อยได้ไหมเราเห็นพาร์ทของพี่เข้าไปแล้วครับผมเป็นยังไงบ้างก็อุ๊ยรู้สึกว่าประทับใจเพราะว่าไม่เอาจริงๆรู้สึกว่าพี่ฟอร์ดพี่บุ๊กนี่เล่นเก่งมากรู้สึกว่าออกมาเป็นธรรมชาติมากๆเลยอ่ะเราดูแล้วเราชอบนะตัวเราเองก็ชอบมากๆครับผมแล้วก็รอลุ้นว่าของตัวเองจะเป็นยังไงคู่พี่จูพี่มาใช่ไหมครับผมก็โอ้ยสองคนนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเขาเล่นเป็นธรรมชาติที่สุดอยู่แล้วใช่ไหมแมนโบรของเราล่ะเพราะฉันก็มันจะยังไงคะในความมืดมนแล้วก็ไปแสงสว่างมันจะดำเนินยังไงดีคะก็มันก็น่าจะช่วง EP กลางๆเลยครับผมอาจจะเข้าสู่พาร์ทของเพรสเซนต้านะครับก็เอาจริงๆลากกองล่าสุดที่เราไปเล่นมานี่เรายังรู้สึกเขินอยู่เลยมันมีโมเมนต์หรอไม่มันก็เข้าซีนกับพี่เพิร์ลแล้วมันรู้สึกมีความเขินนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ใช่อะไรในตัวเขาที่เวลาจ้องเวลาจ้องตาอะไรอย่างเงี้ยแหละเออยังต้านทานไม่ได้หรอตัวนี้มันก็มีเขินบ้างเออใช่แล้วผมหวานอยู่นะอยู่ข้างหลังกองเนี่ยก็ก
็ใช่ก็ชวนพี่เพิร์ทเต้นครับว่างๆก็ตกใจเหมือนกันอย่างล่าสุดที่ไลฟ์นี้พี่เพิร์ทเป็นคนชวนผมนะเอาจริงๆนะตกใจปะเดินมาเธอตกใจหลายเรื่องมากสำหรับเธอเดินมาต้าต้าเดี๋ยวเลิกกองไลฟ์กันหน่อยนะเฮ้ยเราเป็นตัวทำลายกำแพงมืดมนของเราไงก็โอ้ยแต่ไม่รู้สิไม่รู้สิเราตอบรับทันทีมีจุดคิดเล่นตัวหน่อยก็ตอบรับครับผมครับพี่เขาชวนอะไรก็เราก็อยากสนับสนุนครับผมอยากครับซัพพอร์ตครับอะไรบ้างแบบพอเราได้พาร์ทเนอร์ที่แบบมันดูเข้ากันการทำกิจกรรมครับผมก็เอาจริงๆรู้สึกว่ากับพี่เพิร์นนี่ง่ายมากเพราะว่าด้วยความนิสัยน่าจะคล้ายๆกันด้วยบางทีมันเลยแบบสนิทกันง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปไหนไปกันชวนกันไปทำอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆที่พี่เขายอมไปทำด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่อีกหนึ่งเวทีที่มันร้อนเหลือเกินที่วันนั้นเราไปคู่กันคือเวทีอะไรนะก็คือสกูสตาร์วันนั้นก็ตกมัมมี่ไปเหมือนกันจนตะโกนหมดเลยใช่ไหมครับเด้นมัมมี่หรอมัมมี่แน่หรอแน่ถอดเสื้อกล้ามขนาดนั้นโอ้โหได้มัมมี่จบเลยเราซุ่มเหรอเราซุ่มหรือว่าเราออกกำลังกายไม่อยู่ก็ช่วงนี้ออกกำลังกายครับเพราะว่ารู้สึกว่าอยากฟิตหุ่นครับผมมีแต่คนบอกว่าตัวบางไปอะไรอย่างนี้เราก็อยากเพิ่มความหนาของตัวมาเนี่ยครับผลตอบรับในพาร์ทที่เราออกกำลังกายมาแล้วก็เราได้ชมสเต็ปก็เห็นรูปร่างตัวเองแล้วก็ดีใจใช่แต่สุดท้ายแฟนคลับก็บอกว่าน้องตัวจิ๋วน้องจิ๋วน้องจิ๋วแล้วยังต้องไปเพิ่มอีกไหมครับช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่เพิ่มไปมากกว่านี้ครับผมเพราะว่าถ้าเพิ่มไปมากกว่านี้เดี๋ยวจะตัวใหญ่กว่าพี่เพิร์ดเอาแต่จริงๆร่างทองในความคิดของเรามันอยากเป็นประมาณร่างทองเหรอร่างทองเอาจริงอยากได้ประมาณพี่บุ๊กไงหุ่นพี่บุ๊กหุ่นพี่ฟอร์สอะไรอย่างเงี้ยพี่ฟอร์สเลยหรอจะใหญ่ไปอ่ะเรารู้สึกว่ามันแมนดีมันมีความแบบมัสโซอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราชอบอะไรอย่างเงี้ยครับงานเพลงครับอะไรก็ครับงานเพลงใช่ไหมก็ยังไงก็งานเพลงนี้คิดว่าน่าจะมีแน่นอนครับผมน่าจะมีแน่นอนครับก็รอติดตามกันนะครับฝากด้วยนะครับผมเร็วๆนี้หลายคนก็เซอร์ไพรส์กับการฝากการร้องการเล่นของแบบนี้มากเลยนะขอบคุณนะครับผมก็น่าจะอยู่ที่เสียงจากทุกคนแหละว่าแบบอยากให้มีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าให้โอกาสทำเพลงอยากทำเป็นแนวไหนเอาจริงๆถ้าทำเพลงใช่ไหมอยากเป็นแนวเต้นหนวดเดือดๆนะครับเต้นหนวดเดือดเบอร์ไหนอ่ะเราอยากสู้เพลง Secret ของพี่เพิร์ดได้นี่เขาเพิ่งเดบิวต์จากพวกเขาเลยนะนี่ไม่ก็มาเวลาไปออกงานคู่จะได้มีโชว์คู่ไงแบบความเดือดพอๆกันอะไรอย่างงี้สุดท้ายแล้วมีอะไรอยากฟังครับผมก็ซีรีส์ Perfect Tenliner นะครับสายรหัสเทวดานะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมตอนนี้ออนไป EP นึงแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์นะครับเวลา 20:30 นะครับทาง GMM 25นะครับแล้วก็ดูได้พร้อมกันทั่วโลกทาง YouTube นะครับ GMM TV Official นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมค่ะครับผม